ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ช่วงที่2ค่ะเราก็จะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสำหรับสายสดนะคะเบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422-1606ใครต้องการทราบลัคนาราศีอย่าลืมจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะเรามาตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกวันนี้นะคะคุณชนันชิตานะคะเกิดวันที่3ธันวาคมปี26ถูกไหมคะถูกปี26เวลาประมาณ2ทุ่มนะคะตรงกับวันเสาร์ความรักครอบครัวโชคลาภแล้วก็ถามเรื่องเกี่ยวกับมรดกเก่าก็จะได้ไหมคะอาจารย์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง33นะครับแป๊บหนึ่งจ้ะความจริงในช่วงปีจรเนี่ยช่วงอายุย่าง3มี2ช่วงเวลานะครับมรณะเป็นมนตรีราหูเป็นอายุเนี่ยนะมันก็มีโอกาสจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของพวกมรดกทรัพย์สินนะครับก็ช่วงย่าง33นี้ถือว่ามีเกณฑ์นะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยปีนี้เกณฑ์ความรักก็ต้องบอกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยถึงมีปัญหาอะไรปรับความเข้าใจกันได้ครับแต่เสียงโชคผมไม่เชียร์ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวิชุดานะคะเกิดวันพฤหัสที่13กันยายนปี2499นะคะเวลาตี5ตรงฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสถามดวงโดยรวมลัคนาราศีจากจังหวัดสระแก้วค่ะสระแก้วนะครับสระแก้วตี5ตรงผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพฤหัสคุณเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์สิงห์เนี่ยแม้ว่าพระรหัสจะยกเข้าสู่เรือนกระดุมพระซึ่งเป็นเรือนเงินแต่ด้วยอิทธิพลของพระราหูที่สถิตอยู่ในราศีเกิดเนี่ยก็มันอาจจะไปไม่สุดระวังปัญหาสุขภาพรวมถึงเงินเข้าก็จริงแต่คุณเองมีโอกาสจะเกิดภาระหนี้แต่อีกปัจจัยหนึ่งที่ดีฮะราหูเนี่ยถึงจะทับดวงชะตาแต่เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวราศีสิงห์นะครับแต่ว่าด้วยช่วงวัยตอนนี้คงอาจจะเลยผ่านในเรื่องดังกล่าวไปแล้วล่ะแต่บอกเผื่อสำหรับท่านอื่นนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอาชิรยาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมปี23ปีวอกนะคะเวลา 10:03 นาทีถามดวงเคราะห์วิธีแก้ไขงานที่เหมาะสมคู่ครองค่ะตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36นะเน้นสุขภาพเป็นหลักเลยนะครับเป็นอะไรพยายามหาให้เจอถ้าไม่เจอแล้วยังมีอาการผิดปกติให้เปลี่ยนสถานพยาบาลบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดมากน้อยตามกำลังอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับพวกฟิลงานด้านต่างประเทศถือว่าดีหรือถ้าทำธุรกิจกับพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายความรักคู่ครองปีนี้ถ้ามีคู่หลีกเลี่ยงการประทะให้ระวังในเรื่องของคำพูดดวงนี้เกณฑ์ความรักไม่ค่อยจะหวานชื่นสักเท่าไหร่นะคำพูดสำคัญมากนะครับท่านต่อไปค่ะคุณอุทัยวันค่ะเกิดวันที่6มีนาคมปี11วันพุธกลางวันนะคะ10โมงดวงชะตาการเงินแล้วก็จะขายที่ดินได้ไหมคะที่ดินตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49สักครู่นะครับรอให้พ้นมีนาไปก่อนมีนา59นะครับตอนนี้ที่บอกว่าอยากจะขายแต่ในดวงบอกว่ามันมีโอกาสได้มาซึ่งสิ่งใหม่ด้วยนะในช่วงรอยต่อ49-50แต่เกณฑ์ขายจริงๆอาจจะต้องรอเข้าช่วงย่าง50ไปแล้วจะได้ระดับราคาที่เหมาะสมพยายามปิดให้ได้ตั้งแต่มีนา60-61ครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่25เมษายนนะคะปี13เวลาประมาณ 7:00 นถึงเที่ยงนะคะการเงินจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะงานจะดีขึ้นไหมแล้วจะได้เงินก้อนไหมคะความจริงในเรื่องของงานเนี่ยปีนี้อาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้เราไม่สบายใจแต่ส่วนหนึ่งต้องยอมรับนะครับคุณเองก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเยอะออกแนวดื้อรั้นซะด้วยซ้ำไปค่ะนะแล้วปีนี้ให้ระวังหลังคนที่ไปนินทาว่ากล่าวอย่าไปสนใจค่ะให้ชีวิตสัตว์นะครับเดือนละ10ตัว
ไม่สบายใจมีเกณฑ์โยกย้ายแต่โดยรวมถือว่ายังมีโอกาสขยับขยายนะส่วนสภาพคล่องล่ะเป็นอย่างไรความจริงเมื่อเข้าย่าง47มาแล้วเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องของภาระหนี้สินเดิมนะปีนี้พูดถึงเรื่องการหาเงินเนี่ยคุณหาได้แต่ถ้ามีหนี้สินคงค้างก็ยังยืนอยู่อีกสักระยะทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณนิพานะคะเกิดวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนปี2493นะคะเวลาประมาณ 9-10 โมงมีดวงจะขายที่ได้ไหมคะโชคลาภและสุขภาพค่ะโพคากาลีนะของคุณเนี่ยจากนี้วันที่11สิงหาคมจนถึงวันที่17พฤศจิกายนโหมประชาสัมพันธ์เยอะนะไม่ว่าจะใช้บริการโบรกเกอร์ในหน้าหรือว่าประชาสัมพันธ์ตัวเองผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆพยายามปิดจ็อบการเจรจาให้ได้ก่อนจะถึงวันเกิดครับค่ะสุขภาพเป็นไงคะเน้นหลักๆเลยนะของคุณเนี่ยพวกปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบไขข้อกระดูกก็ใช่และอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นพวกทางเดินหายใจและก็ทางเดินอาหารครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพรจรัสนะคะเกิดวันที่7พฤศจิกายนปี31เวลา 12:30 นตรงกับวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรคะอาจารย์จากจังหวัดนครปฐมนะคะงานเงินคู่ครองบูชาและการทำบุญค่ะตรงกับวันจันทร์ถูกต้องใช้วรรคมูลนำไม่เสียนะครับชื่อไม่ได้ติดกาลีลัคนาสถิตอยู่ในราศีของคุณเนี่ยลัคนามังกรนะครับมังกรจริงๆแล้วจังหวะเปลี่ยนผ่านของพระพฤหัสในรอบนี้เนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนสุภะของชาวราศีมังกรก็น่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาสิ่งใหม่ๆชื่อเสียงการยอมรับตำแหน่งหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งการเดินทางไกลแต่สิ่งที่อยากจะรวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่แต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือช่วงนี้ดาวการเงินของชาวราศีมังกรยังอ่อนแออยู่นะครับเป็นปะระเกษตรครับพูดง่ายๆกันเน้นเรื่องสตุ้งสตังนั่นแหละเหมือนอย่างที่คุณถามส่วนการบูชาค่ะพระพุทธเสวยอายุอยู่นครปฐมอยู่นครปฐมก็เลือกเอานะครับถ้าเข้ากรุงเทพก็มาที่วัดอินเชิงสะพานพระราม8นะครับหลวงพ่อโตซึ่งสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างนะครับก็เช่าบูชาบริกรรมคาถาชินบัญชรควบคู่กับปิสัมระโรปุสัตพุทธหรือว่าถ้าจะไปวัดเพชรสมุทรที่แม่กลองหลวงพ่อบ้านแหลมณมะระอะณเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโรปุสัตพุทธวันละ17จบเช่นเดียวกันค่ะท่านต่อไปค่ะชื่อคุณเอนะคะเกิดวันที่3พฤศจิกายนปี19เวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งนะคะการงานการเงินครอบครัวและโชคลาภค่ะพุธกลางคืนนะจ๊ะไม่ได้บอกวันเนาะค่ะ3พฤศจิกายน19เวลา4ทุ่มครึ่งพุธกลางคืนนะครับถ้าไม่ใช่วันพุธส่งคำถามเข้ามายืนยันอีก1รอบกัมมะเป็นกาลีระวังมีปัญหาเรื่องงานโดยเฉพาะกับคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันรวมถึงผู้บังคับบัญชาให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะครับเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบส่วนความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปีนี้ถ้าตั้งใจประคับประคองมีปัญหาอะไรผ่านได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะอะไรค่ะมาแล้วนะคะคุณสิรินทิพย์นะคะเกิดวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์ปี31เวลา 16:30 นนะคะเงินการเรียนความรักและโชคลาภค่ะตอนนี้ย่าง29ยังเรียนอยู่ชื่นชมนะครับชื่นชมนะครับเกณฑ์การศึกษาในช่วงย่าง29นี้ย่าง29นี้เกณฑ์การเรียนระวังจะมีปัญหานะครับ2ปีเลยนะ29-30ผมเข้าใจว่าคุณน่าจะทำงานด้วยหรือเปล่าก็ไม่ได้ถามเรื่องงานมาแต่ดูช่วงอายุย่าง31แล้วก็น่าจะทำงานคืออย่างนี้ครับเกณฑ์การเรียนเนี่ยจะไม่ค่อยดีฉะนั้นในแง่ของเวลาที่เราจะแบ่งให้กับการศึกษาสำคัญนะรอยต่อในช่วง29และ30นี้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินการเงินความรักและโชคลาภค่ะการเงินปีจรนี้ต้องบอกว่าเข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธนะครับติดขัดอะไรก็พอจะได้รับโอกาสมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือแต่โชคลาภผมไม่เชียร์ความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองใจเย็นนิดนึงนะครับถ้ายังไม่ลงตัวอย่างจริงจังเนี่ยย่าง30และย่าง31เด่นมากๆ
ได้เจอคนที่ถูกใจเป็นตัวจริงได้ในอนาคตครับค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีหนึ่งสายจากทางบ้านมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าจากคุณอะไรคะนุชนภาค่ะคุณนุชนภาเกิดวันที่เท่าไหร่คะ7 ธันวา 2525ค่ะ7 ธันวา 2525เวลาเกิดค่ะ 20.21 ค่ะ20:21 ค่ะอาจารย์วันอาทิตย์นะคะวันอังคารค่ะเอาใหม่7 ธันวา 2525ค่ะโอเคหูผมเพี้ยนฟังเป็นกุมภาขอไปนะ7 ธันวา 2525อ่ะตรงกับวันอังคารถูกต้องค่ะเดี๋ยวถามนิดนึงสิตอนนี้เนี่ยมีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานมั้ยฮะหรือมีปัญหาเรื่องงานมั้ยฮะถ้าคุณทำงานอยู่ตอนนี้ล่ะค่ะก็มีนิดหน่อยอะค่ะทำงานอะไรอยู่ฮะทำงานโรงงานค่ะโรงงานผลิตอะไรครับผลิตพวกน้ำค่ะผลิตน้ำฟังให้ดีนะครับจนถึงย่าง34เต็มปลายปีนี้นะครับระวังมีปัญหาเรื่องงานโดยเฉพาะกับผู้บังคับบัญชาคนที่เป็นเจ้านายหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงพูดง่ายถ้ามีศัตรูคนไม่หวังดีขอให้หลีกเลี่ยงปีนี้เราเสียเปรียบนะครับนะอย่าประมาทจนถึงช่วงประมาณปลายปีนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะเตือนปัญหาสุขภาพเน้นช่องท้องโดยเฉพาะระบบสืบพันธุ์ของสตรีและสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของการเงินอย่าให้ใครขอยืมนะฮะระวังจะมีปัญหาภาระหนี้สินสภาพคล่องค่ะวันนี้คุณอยากจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับอยากจะถามเรื่องครอบครัวค่ะแต่งงานหรือยังแต่งแล้วค่ะเกณฑ์ความรักเมื่อกี้ที่ผมไฮไลท์เนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่ๆในช่วงย่าง34แต่ถ้าถาม35จะเตือนเรื่องอะไร35ปัตตนิเป็นกาลีเกณฑ์ความรักเสียนะครับฉะนั้นช่วงจากนี้ไปก้าวข้ามเข้าสู่ช่วงย่าง35อีก1ปีพยายามประคับประคองความสัมพันธ์หน่อยตอนนี้เริ่มมีปัญหาบ้างหรือยังฮะขอโทษครับตอนนี้เหรอคะไม่มีค่ะถ้างั้นหลังมันเกิดไปแล้วต้องระวังถ้าคนไข้ไม่ป่วยไม่ใช่ถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาสุขภาพก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้าคุณกับเขาอยู่ห่างกันถือว่าเป็นการแก้ดวงแต่ช่วงปลายปีนี้ใช่ไหมคะใช่ก็คือตั้งแต่ธันวานี้จนถึงธันวาปี60ค่ะอ๋อถ้าอยู่ห่างกันใช่ไหมคะทุกวันนี้อยู่ด้วยกันหรืออยู่ห่างกันฮะโทษอยู่ด้วยกันค่ะถ้ามันห่างไม่ได้ก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวก็ได้ฮะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการปะทะอย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวกันค่ะจ้ะอยากถามเรื่องโชคลาภค่ะแล้วพอดีนี้อยากจะเคลียร์ให้หมดปลายปีนี้มันจะเคลียร์ได้หมดไหมคะแต่เมื่อกี้ที่บอกไงระวังปัญหาสภาพคล่องเพราะวงกลมมันตกอริที่เป็นกาลียังไม่หมดหรอกครับแต่ถามว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่ก็คือเข้าช่วงย่าง35ไปแล้วคือฟังง่ายๆนะคุณฟังง่ายๆนะ34เนี่ยอีกไม่กี่เดือนเตือน2เรื่องอ่ะ3เรื่องเมื่อกี้ที่เตือนคือ1สุขภาพ2ภาระหนี้3ปัญหาเรื่องงานแต่หลังวันเกิดไปแล้ว3เรื่องนี้จะดีขึ้นแต่ในทางกลับกันหลังวันเกิดเตือนเรื่องคู่นะทำบุญเสริมอย่างนี้ครับช่วงนี้ถวายข้าวสารถุงเลยช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยดีเลยนะส่วนหลังวันเกิดเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเดือนละ10ตัวใช่ไหมคะค่ะจ้าหนูอยากถามว่าปลาสมมติถ้าหนูปล่อยปลาเนี้ยเกี่ยวไหมคะว่าปลาตัวนั้นห้ามกินนะคะคือสมัยก่อนก็มีความเชื่อที่ว่าถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยกลัวจะไปกินเขาบังเอิญจะไปกินเขาแต่จริงๆแล้วสมัยนี้ผมว่าโอกาสอย่างนั้นความเป็นไปได้มันน้อยมากแต่ผมเองก็ไม่กินนะเหมือนกันค่ะคือเห็นมีหลายท่านที่ยังใช่เชื่อคำนี้อยู่แต่เหตุผลว่าหนูก็เชื่อคำนี้อยู่แต่เหตุผลของผมคือผมรู้สึกว่าผมปล่อยเขาแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากทานเขาไม่ว่าจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าส่วนใหญ่คนเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วไม่เป็นไรเลี่ยงได้เลี่ยงนะแต่ถ้าเกิดเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดือนละ10ตัวใช่ไหมคะใช่หลังวันเกิดนะคะแล้วหนูถามเรื่องโชคลาภอีกอย่างค่ะโชคลาภตอบไปแล้วไม่เด่นเลยดวงนี้รับซ้ายจ่ายขวาตลอดด้วยนะคะนะอ่ะโชคดีนะครับค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับมีเรื่องเล่านิดนึงค่ะอาจารย์หนูเนี่ยถ้าสมมติว่าเราปล่อยปลาดุกแล้วก็จะไม่กินปลาดุกปล่อยปลาไหลไม่ทานปลาไหลถูกไหมคะมีเพื่อนคนนึงค่ะเชื่อเรื่องนี้มากปล่อยปลาไหลแต่ว่าไปทานร้านอาหารญี่ปุ่นปลาไหลญี่ปุ่นก็ไปสั่งข้าวหน้าปลาไหลก็ถามว่า
อ้าวปล่อยปลาไหลไม่ใช่หรอทำไมทานสั่งปลาไหลมาทานไม่คนละประเทศกันจริงจริงค่ะอาจารย์ก็อันนี้สุดแต่ความเชื่อแต่ส่วนใหญ่พอถามปุ๊บพอถามปุ๊บก็จะบอกว่าทำไมล่ะแล้วบอกไม่เป็นไรอนุโลมเพราะมันอร่อยนะครับอันนี้ก็สุดแต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะครับนะคะอ่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณจันทิมาค่ะเกิดวันที่16พฤศจิกายนปี35เวลาบ่ายโมงกว่าๆนะคะความรักแล้วก็เรื่องทั่วไปค่ะปีนี้ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่หน่อยนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีเจ้านายเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ชายส่วนในเรื่องของความรักอุตสาหะถ้ายังโสดปีนี้มีเกณฑ์รักใหม่แต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีการทำบุญเสริมซื้อชุดสังฆทานยาถวายนะครับท่านต่อไปค่ะคุณยุภาพรค่ะเกิดวันที่16เมษายนปี29เวลา 15:56 น.นะคะงานที่เหมาะสมการเงินและความรักค่ะเป็นคนวันพุธกลางวันอยู่นะครับงานที่เหมาะสมกับความรักสักครู่ครับดาวศุกร์ในดวงสวยนะครับอยู่เรือนเงินด้วยนะก็ถ้าเป็นงานประจำก็เป็นพวกงานการเงินนะครับถ้าเป็นเฉพาะหรือเป็นลูกจ้างถ้าเป็นกุ๊กเชฟมืออาชีพพวกอินทีเรียพวกนี้ก็ใช่หรือถ้าทำธุรกิจก็ง่ายๆของกินสิ่งสวยงามแต่ปีจรนี้กรรมะเป็นกาลียังไม่ให้ลงทุนใหญ่ศึกษาหาข้อมูลเยอะๆครับความรักล่ะคะความรักวันนี้หลายท่านเลยนะครับก็เป็นอุตสาหะเบื่อกลับไม่ได้ไปไม่ถึงก็เช่นเดียวกันและในดวงบอกว่าถ้ามีคู่อยู่แล้วต้องระวังอาจจะมีบุคคลใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตของคุณก็เป็นได้นะครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธกลางคืนวันที่6มิถุนายนนะคะปี34เวลา 04:45 นาทีนะคะฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสเปลี่ยนชื่อเป็นจันแก้วดีไหมคะอาจารย์แล้วก็โชคลาภค่ะจันแก้วจันแก้วเชียงประทุมนะคะพูดถึงชื่อจันแก้วเนี่ยคุณเป็นคนวันพุธกลางคืนใช้วักอังคารนำก็เสริมหลักฐานความมั่นคงไม่เสียนะฮะไม่ติดกาลีด้วยเลขศาสตร์ก็ใช้ได้นามสกุลเชียงประทุมค่ะตรงตัวเลยนะฮะทุ่มทอทหารแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเนี่ยถึงจะเป็นคู่มิตรราหูกับเสาร์เป็นมิตรแก่กันแต่ว่าในแง่ของเลขศาสตร์หรือว่าในแง่ของดาวเนี่ยก็โทษทุกเสาร์โมเมาราหูจริงๆแล้วถ้ายังไม่เปลี่ยนอยากให้ขยับชื่ออื่นนะนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วก็ลองดูว่า1มีปัญหาสุขภาพไหมค่ะนะ2เป็นคนค่อนข้างที่จะระแวดระวังเครียดง่ายมั้ยหรือมีปัญหาในแง่ของสภาพคล่องภาระหนี้สินบ้างหรือไม่ถ้ามีก็ควรจะเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะครับค่ะโชคลาภมีไหมคะอาจารย์การเสี่ยงโชคนะปีจรนี้ไม่เด่นพูดง่ายดีน้อยกว่าปีที่แล้วลองประเมินลองเวทดูนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุรชัยค่ะเกิดที่24มีนาคมปี28นะคะเวลาประมาณ16นาฬิกาจะค้าขายดีไหมคะอาจารย์การงานโชคลาภการเงินเกิดวันอาทิตย์ค่ะตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้อง16นาฬิกานะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยคือพื้นฐานนิสัยด้วยคนเราจะค้าขายเนี่ยต้องมีความอดทนเนาะใช่ค่ะนะครับของคุณเนี่ยหนึ่งเลยด้านดีคือความทะเยอทะยานอยากทุ่มนู่นนี่นั่นแต่คุณเองอาจจะมีปัญหาในเรื่องการควบคุมอารมณ์นะราหูเกาะก็ต้องบอกว่า ก็ลองถามตัวเองดูมีความอดทนมากไหมนะครับเพราะว่าลูกค้าทุกวันนี้โอ้ยข้อเรียกร้องเยอะเพราะเขาหาข้อมูลได้เยอะนะก็ฝากมาพิจารณาแต่ถามว่าอะไรที่เด่นจริงๆแล้วในดวงเนี่ยถ้าผมเป็นคุณนะผมจะเป็นลูกจ้างมืออาชีพและฟิลงานที่เด่นเนี่ยเซลส์มาร์เก็ตติ้งโปรเคียวเมนต์นะ PR ประชาสัมพันธ์ HR บุคคลบัญชีได้หมดแม้กระทั่งลักษณะพวกงานขายตรงแต่ถ้าอยากจะทำธุรกิจก็พวกอุปกรณ์สื่อสารถ้าคุณรู้จริงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกสื่อการเรียนการสอนเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์อันนี้เด่นปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุและปีหน้าไม่ควรลงทุนใหญ่หาโอกาสตอนนี้นะไปทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดครับท่านต่อไปค่ะ
คุณทวัฒน์ค่ะเกิดวันที่13มิถุนายนปี25นะคะเวลาตี5 55นาทีนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์จะไปคุยเรื่องเช่าที่พรุ่งนี้จะได้ไหมครับ9โมง7นาทีแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้วันพฤหัสตกยามอาทิตย์เป็นสีแหมความจริงดูดำเนินพระรามแล้วเนี่ยคืออย่างนี้แนวโน้มโอเคนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีปัจจัยบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ได้ 100% อย่างที่คาดหวังก็ลองดูฮะเจรจาลักษณะวินวินอย่างน้อยเนี่ยเทรนด์พวกนี้ไปไม่ได้ถึงขนาดผิดหวังแต่ก็ไม่ได้สมหวังเต็มร้อยก็มีโอกาสเนาะใช่ครับมีโอกาสครับท่านต่อไปค่ะจากคุณกิมเจ๋งนะคะเกิดวันพุธที่22กุมภาพันธ์ปี2478นะคะเวลา 20:30 นาทีนะคะถามเรื่องของสุขภาพโชคลาภและครอบครัวค่ะโอ้นี่อายุรุ่นคุณพ่อคุณแม่ผมเลยนะฮะอ๋อสุขภาพเอาอย่างนี้ฟังให้ดีนะครับคุณกิมเซ็งถ้าถามเองส่งเองได้ผมนับถือเลยนะนะครับในการส่ง SMS มาได้แต่ถ้าเกิดเป็นบุตรหลานถามเนี่ยก็ฝากอย่างนี้ละกันบอกให้ทางคุณกินเซงเนี่ยปีนี้ดาวอังคารเป็นกาลีนะแต่ประเด็นคืออย่างนี้ฮะเวลาเกิดไม่ชัดเจน22กุมภาพันธ์47เนี่ยบอกวันพุธแต่ปฏิทินตรงกับวันเสาร์แต่กันเหนียวนะถ้าเบสออนวันเสาร์นะอังคารกาลีต้องระวัง6ล้ม6ลุกนะก็ดูแลดีๆอาจจะหาไม้เท้าหรืออะไรก็ได้ในการประคับประคองและพาคุณกินเซงเนี่ยนะซื้อมีดโกนถวายพระภิกษุสงฆ์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแต่เบื้องต้นเช็คข้อมูลวันเดือนปีเกิดอีกหนึ่งรอบนะครับนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราก็จะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะที่024960493 024960494นะคะ SMS PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามนะคะเช็คข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ